สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ CMG ไท a i Weekly ข่าวสารส่งตรงจากจีนกับดิฉันหญิงมณีนาฏอ่อนพนาและนี่คือข่าวเด่นของจีนในรอบสัปดาห์นี้ค่ะติดตามบรรยากาศการสรุปการเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพร้อมกับการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและเวียดนาม ติดตามสถานการณ์บรรยากาศคลื่นความเย็นและพายุหิมะปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับและกระทบต่อการสัญจรเป็นวงกว้างกรุงปักกิ่งเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากคลื่นความเย็นและพายุหิมะโดยเฉพาะการสัญจรคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้นะคะมีการเดินทางเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนค่ะที่เสร็จสิ้นไปเมื่อช่วงวันพุทธที่ผ่านมานะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและเวียดนามค่ะ ในวันนี้เรามีการสรุปบรรยากาศการเดินทางเยือนในครั้งนี้ด้วยค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและภรรยาเผิงลี่หยวนนะคะได้มีการกล่าวอำลานเหียนฟู่จ่องเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและมาดามไห่ถีมันภรรยาในช่วงวันพุทธที่ผ่านมาณกรุงฮานอยเมืองหลวงของประเทศเวียดนามนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับกรุงปักกิ่งประเทศจีนหลังจากเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะ นายเงียนฟูจองได้กล่าวนะคะว่าการเดินทางเงยือนเวียดนามในครั้งนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะเนื่องจากได้เห็นการลงนามในเอกสารความร่วมมือทวิภาคีหลายสิบฉบับนะคะและที่สําคัญกว่านนั้นก็คือช่วยเพิ่มความเข้าใจซึ่งกันและกันความไว้บางใจซึ่งกันและกันเพื่อสร้างประชาคมเวียดนามจีนที่มีอนาคตร่วมกันค่ะซึ่งก็มีความสําคัญเชิงกลยุทธ์และมีความสําคัญสูงสุดสําหรับความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ขณะที่นายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะหรือว่า CPC นั้นก็ได้กล่าวนะคะว่าในเงียนฟู่จ่องได้เดินทางเงยือนจีนตามคมเชิญของเขาไม่นานหลังจากการประชุมสมัชชาแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะและการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการของเขานั้นก็ถือเป็นการเดินทางทางการทูตในต่างประเทศครั้งสุดท้ายประจําปีนั้นด้วยนะคะดังนั้นการเดินทางร่วมกันในครั้งนี้จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง นายสีจิ้นผิงยังกล่าวย้ำอีกนะคะว่าจีนและเวียดนามนั้นเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมิตรภาพของสองประเทศนั้นก็เหมือนกับสหายและเป็นพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างจีนและเวียดนามนั้นจะสร้างผลประโยชน์ใหม่ๆในด้านความร่วมมือมิตรภาพต่างๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนายสีจิ้นผิงนั้นก็ยังได้กล่าวขอบคุณถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่นในระหว่างการเดินทางเยือนในครั้งนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะคะมีคลื่นความเย็นที่พัดปกคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของจีนหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้นะคะก็ทําให้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีหลายพื้นที่ค่ะได้รับผลกระทบนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าดับการสัญจรค่ะเนื่องจากว่าถนนนั้นเป็นน้ําแข็งนะคะรวมไปถึงทางด่วนบางแห่งนั้นก็มีการปิดให้สัญจรเพื่อความปลอดภัยค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนนะคะได้มีการระบุนะคะว่าอุณหภูมิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นจะลดลง8-12องศาเซลเซียสในช่วงวันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะโดยบางภูมิภาคนั้นอาจจะมีอุณหภูมิที่ลดลงมากกว่า20องศาเซลเซียสค่ะโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะทางศูนย์ได้มีการออกการแจ้งเตือนสีส้มสําหรับคลื่นความเย็นการแจ้งเตือนสีเหลืองสําหรับพายุหิมะและสภาวะเยือกแข็งค่ะ และคำเตือนสีน้ำเงินสำหรับพายุในระบบเตือนสภาพอากาศสีระดับนะคะโดยใช้รหัสสีสีแดงนั้นหมายถึงระดับที่รุนแรงที่สุดค่ะตามมาด้วยสีส้มสีเหลืองและก็สีน้ำเงินค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดนะคะแล้วก็มีฝนส่งผลให้สายส่งไฟฟ้าสายหลัก หลายพื้นที่นั้นประสบป,ปัญหาขัดข้องในการจ่ายไฟค่ะอย่างเช่นที่เมืองหยุนเฉิงมณฑลซานซีนะคะสมผลให้เกิดไฟฟ้าขัดข้องทั่วทั้งเขตหิมะที่ตกสะสมในพื้นที่ของไทยหยวนเมืองเอกของมณฑลซานซีมีความหนาเกินกว่า6เซนติเมตรค่ะตอนนี้นะคะมีรายงานว่ามีการปิดทางด่วนถึง17เส้นทางที่ไปหรือว่าผ่านทางไทยหยวนสนามดินนานาชาติไทยหยวนอูซู่ก็ปิดให้บริการชั่วคราวเช่นกันนะคะ ขณะที่ตลาดค้าส่งผักในไทยหยวนค่ะได้มีการกักตุนสินค้าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจนะคะว่ามีผักเพียงพอในช่วงที่มีสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะที่เมืองซิงไถมณฑลเหอเป่ยได้ออกประกาศเตือนในระดับสีเหลืองสําหรับพายุหิมะเมื่อช่วงเช้าวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาค่ะโดยคาดการณ์นะคะว่าจะมีปริมาณน้ําเฉลี่ย5-10มิลลิเมตรทั่วทั้งเมืองค่ะและทางภาคตะวันออกนั้นอาจจะมีหิมะตก10-15มิลลิเมตร ทางเมืองนะคะได้มีการส่งเจ้าหน้าที่มากกว่า3,700นคนและยานพาหนะขนาดใหญ่กว่า20คันเพื่อนำหิมะออกจากเส้นทางค่ะโดยเฉพาะในถนนสายหลักนะคะที่มีแนวโน้มบ้าจะมีหิมะตกสะสมและถนนมีสภาพเป็นน้ำแข็งค่ะขณะที่ทางหน่วยง,งานท้องถิ่นนะคะยังให้ความสำคัญกับการดูแลด้านการจราจรรอบๆโรงพยาบาลโรงเรียนบริเวณที่พักอาศัยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่สถานีขนส่งและสถานีรถไฟเป็นไปอย่างรับเรือนค่ะ คือที่จะลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะดิฉันก็จะออกไปพื้นที่ข้างนอกนะคะเพื่อดูสถานการณ์หิมะในกรุงปักกิ่งนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีการรับมืออย่างไรบ้างค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ด้านนอกนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์คลื่นความเย็นและก็หิมะตกที่ทางตอนเหนือของจีนนะคะโดยเฉพาะที่กรุงปักกิ่งค่ะอย่างที่เห็นในตอนนี้นะคะด้านหลังของดิฉันนี่ค่ะก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะคะประจำจุดหลายๆคนเลยค่ะมาช่วยกันนะคะดักหิมะออกจากพื้นที่ทางเดินนะคะเพื่อที่จะป้องกันการลื่นถล่ยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเพิ่มการโดยสารที่ช่วยในการดําไลยหิมะด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในขณะที่มีการสนยรด้วย ขณะที่มีรายงานนะคะว่าตอนนี้เองเนี่ยโรงเรียนหลายแห่งที่กรุงปักกิ่งนะคะก็มีการประกาศปิดเรียนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปของกรุงปักกิ่งตอนนี้นะคะจะเห็นได้ว,ว่ามีอาสาสมัครนะคะแล้วก็มีหลายคนเองเนี่ยเลือกที่จะเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะนะคะที่จะทําให้การเดินทางนั้นมีความปลอดภัยและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาลกรุงปักกิ่งค่ะก็ได้ออกมาตรการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเพื่อรับประกรันการจราจรที่ราบรื่นและปลอดภัยนะคะรวมไปถึงการเดินทางเท้าด้วยค่ะหลังจากที่มีหิมะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและก็คาดว่าจะมีหิมะตกนะคะสิ้นสุดในวันศุกร์นี้จากคลื่นความเย็นโจมตีค่ะและก็คาดการณ์ว่า อุณหภู onia, มิต่ำสุดนั้นน่าจะลดลงต่ำกว่าลบ10องศาเซลเซียสในช่วงกลางคืนค่ะเพื่อเป็นการจัดการกับความท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ําแข็งเกาะบนถนนและการหยุดชะงักของการจราจรนะคะจนถึงขณะนี้ค่ะหน่วยงานบริหารจัดการสุขาภิบาลของกรุงปักกิ่งนั้นได้ดรดมเจ้าหน้าที่มากกว่า10,000แคนนะคะเพื่อช่วยกันทําความสะอาดโดยรอบพื้นที่และส่งเครื่องกวาดหิมะและอุปกรณ์กําจัดน้ําแข็งมากกว่า13,000ชุด เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรค่ะปัจจุบันนะคะที่กรุงปักกิ่งนั้นก็ยังคงอยู่ในการแจ้งเตือนในระดับสีส้มสําหรับหิมะตกหนักและการแจ้งเตือนสีเหลืองสําหรับถนนบนน้าแข็งนะคะเมื่อพิจารณาถึงสภาพถนนที่ลื่นในช่วงหิมะตกแล้วหน่วยงานท้องถิ่นค่ะก็ได้มีการเดินทางผ่านทางระบบขนส่งสาธารณะซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานนะคะว่าบริการขนส่งสาธารณะในกรุงปักกิ่งนั้นรวมไปถึงรถประจำทางและรถใต้ดินนะคะได้เพิ่มขีดความสามารถ ในการขนส่งทั้งในช่วงเช้าและช่วงเย็นด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศของกรุงปกิง่งตลอดทั้งวันนี้นะคะก็คือหิมะอาจจะตกน้อยลงจากเมื่อวานนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีลมแรงแล้วนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าอากาศเนี่ยจะเย็นลงเรื่อยๆจนถึงค่ำคืนนี้ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะทางเจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคงทํางานนะคะตักหิมะออกจากถนนอย่างต่อนเนื่องค่ะแล้วก็ยังคงโปรยสารเร่งการละลายของหิมะอยู่ด้วยนะคะ สำหรับจัาทางค่ะตอนนี้ก็พบว่ามีการเพิ่มเทรครถพิเศษนะคะหลังจากที่มีประชาชนเนี่ยมาใช้บริการมากขึ้นในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรอ,อีกด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ที่กรุงปักกิ่งเ,งเองเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นนะคะแต่ว่าที่เมืองไทยบ้านเราค่ะก็มีอากาศร้อนแล้วก็มี่นถาเรื่องของฝุ่นละอองด้วยนะคะยังไงก็ต้องฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนค่ะติดตามรายการ CMG Thai Weekly ได้นะคะจากทางแพลตฟอร์ม f a c e o o k China f น c e ค่ะ ตรงนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ